าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งเกิดความแห้งแล้งขึ้นอย่างหนักน้ำในทะเลสาบและบ่อน้ำทุกแห่งแห้งขอดไม่มีน้ำเหลือให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มเลยแม้แต่หยดเดียววันหนึ่งขณะที่งูเห่าตัวหนึ่งกำลังเลื้อยวนเวียนไปมาในหมู่บ้านก็เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังเล่นน้ำอยู่ในอ่างเล็กๆในสวนเด็กคนนั้นกำลังใช้มือและเท้าพยุงน้ำพรางกับหัวเราะอย่างสนุกสนานงูเห่าจึงได้เลื้อยเข้าไปใกล้กับอ่างน้ำนั้นเงียบๆมันได้จุ่มหัวลงไปในอ่างน้ำและได้เริ่มดื่มน้ำเด็กคนนั้นใช้ขันกะละมังมะพร้าวในมือโขกหัวงูเห่าไปหลายครั้งขณะที่มันดื่มน้ำอยู่งูเห่ารู้ดีว่าเด็กน้อยโขกหัวมันเล่นตามประสาเด็กเมื่อดื่มน้ำเสร็จก็เลื้อยออกไปมันได้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ดื่มน้ำดับกระหายต่อมาอีก 2-3 วันงูเห่าได้เลื้อยมาคอยเวลาที่เด็กน้อยคนนั้นจะอาบน้ำในขณะที่เด็กน้อยเล่นน้ำในอ่างมันก็ได้จุ่มหัวลงไปดื่มน้ำอย่างเงียบๆเมื่อดื่มเสร็จแล้วก็เลื้อยออกมาจากที่นั่นวันหนึ่งงูโพลองกาเป็นงูที่มีพิษร้ายที่สุดในบรรดางูที่มีอยู่ในประเทศศรีลังกาโอ้โหข้ากำลังจะตายเพราะความกระหายน้ำอยู่แล้วเพื่อนรักเจ้ารู้จักที่ที่ข้าจะไปหาน้ำดื่มสักจิบหนึ่งได้ไหมช่วยข้าด้วยเถิดข้าหิวเหลือเกินงูโพลองกาได้พูดพลางกับหอบฮักฮักข้าไม่รู้จักสถานที่แบบนั้นเลยอ่ะขอโทษด้วยนะงูเห่าพูดมันพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ให้งูโพลองการู้ว่ามันนั้นโกหกเพราะรู้ดีว่างูโพลองกาเป็นงูที่ร้ายมันไม่ไว้ใจว่างูโพลองกาจะไม่ทำร้ายเด็กน้อยคนนั้นหากมันบอกเรื่องอ่างน้ำในสวนให้รู้เจ้าโกหกข้าข้ารู้แล้วว่าเจ้าโกหกข้าข้ารู้เจ้าเพิ่งไปดื่มน้ำมาบอกข้าหน่อยเถิดได้โปรดเถิดนะถ้าเจ้าบอกข้าเนี่ยข้าจะไม่ลืมบุญคุณของเจ้าเลยช่วยข้าทีเถอะงูโพลองกาพูดด้วยความโกรธถ้าหากว่าข้าบอกที่ที่เจ้าสามารถไปดื่มน้ำได้แล้วอ่ะเจ้าสัญญาได้ไหมว่าจะทำตามที่ข้าบอกทุกอย่างน่ะงูเห่าได้ถามข้าสัญญาข้ารับปากกับเจ้าด้วยเกียรติของข้าเลยว่าข้าจะทำตามคำสั่งของเจ้าทุกอย่างข้าสัญญาข้าสัญญางูโพลองกาตอบอย่างตื่นเต้นงูเห่าจึงบอกงูโพลองกาว่าก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งน่ะมีดอกไม้ขึ้นงดงามอยู่ที่หมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปทางนู้นในตอนเช้าจะมีเด็กน้อยคนนึงถูกอุ้มมาปล่อยไว้เล่นน้ำตามลำพังเจ้าสามารถไปดื่มน้ำในอ่างนั้นได้แต่เจ้าต้องไม่ทำร้ายเด็กน้อยคนนั้นนะถึงแม้ว่าเด็กน้อยคนนั้นจะใช้ขันกะลามะพร้าวในมือโขกหัวก็ตามเจ้าต้องสัญญานะว่าเจ้าจะไม่ทำอะไรเด็กน้อยนั่นน่ะฮะแน่นอนสิข้าไม่ทำอะไรเด็กน้อยคนนั้นอยู่แล้วข้าหิวขนาดนี้ขอแค่มีน้ำกินก็พอแล้วเจ้าอย่ากลัวว่าข้าจะไปทำอะไรแบบนั้นเลยสหายเอ้ยยังไงก็ขอขอบใจนะที่เจ้าช่วยข้าไว้ข้าจะไม่ลืมเลยงูโพลองกาสัญญาแต่งูเห่าก็ไม่ไว้วางใจงูโพลองกานักจึงได้เลื้อยตามงูโพลองกาไปและแอบดูอยู่ที่หลังพุ่มไม้งูเห่าเห็นงูโพลองกาเลื้อยไปที่อ่างน้ำใบนั้นอย่างรวดเร็วแล้วจุ่มหัวลงไปในอ่างน้ำของเด็กน้อยคนนั้นขณะที่มันกำลังดื่มน้ำอยู่นั่นเองเด็กน้อยก็ใช้ขันกะละมังมะพร้าวในมือเคกหัวของงูโพลองกาไปมางูเห่าตกใจสุดขีดเมื่อเห็นงูโพลองกาชูหัวขึ้นด้วยความโกรธและได้ฉกเด็กน้อยคนนั้นงูเห่าจึงได้เลื้อยและพุ่งไปที่งูโพลองกาและตะโกนขึ้นว่าเฮ้ยเจ้างูชั่วร้ายทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้อะไหนเราตกลงกันแล้วไงงูโพลองกาพยายามจะเลื้อยหนีไปอย่างรวดเร็วแต่งูเห่าก็ไล่ตามไปทันแล้วตรงไปทำร้ายงูโพลองกาจนถึงแก่ชีวิต
วยเหตุนี้ชาวศรีลังกาจึงไม่เคยไว้ใจงูพลองกาเลยพวกเขาจะฆ่ามันทันทีที่ได้เห็นตรงข้ามกันพวกเขาไม่เคยฆ่างูเห่าเลยแม้แต่ตัวเดียวและยังขนานนามมันว่าเป็นงูผู้ดีอีกด้วย